เสนาบดีมหาไทยมาท่านอ๋องเราไม่อาจถอยได้เราเอาสองเมืองคืนมาแล้วไม่อาจละเว้นอีกเมืองหนึ่งได้รู้หรือเปล่าว่าลีชูนำทหารฉี30,000คนมาประชิดชายแดนพร้อมที่จะบุกเราได้ทุกเมื่อถ้าเขาจัดตั้งพันธมิตรร่วมกันกับเมืองเฉิงอีเรามีหวังถูกตีขนาบแน่แต่ท่านมีบัญชาให้รื้อกำแพงเมืองไปแล้วฟังข้าเถิดท่านอ๋องผู้มีอุดมการณ์ยอมตายเพื่อมันไม่มีเบือนปณิธานเพียงเพื่อรักษาชีวิตเจ้าฟังนะใครจะสนคุณธรรมหากเราแพ้สงครามนี่มันเป็นเรื่องการแพ้ชนะไม่ใช่หลักคุณธรรมเจ้ายังจำได้ไหมตอนที่พ่อข้าลู่เจ้ากงถูก3ตระกูลใหญ่ในประเทศจนต้องไปตายในแผ่นดินที่ไม่ใช่บ้านของเขาหากว่า3ตระกูลใหญ่นั้นรวมหัวกันต่อต้านข้าจนขัดจนมุมแล้วก็จุดจบของข้าคงจะเลวร้ายกว่าพ่อข้าหลายเท่านะท่านอ๋องเจ้าเลิกพูดได้แล้ว100วันมานี้ข้าคอยหนุนหลังเจ้ามาตลอดทั้งผู้นำตระกูลจี้ก็หนุนหลังเจ้าด้วยเมื่อคืนท่านจี้มาหาข้าและคำพูดของเขาแฝงความหมายให้ข้าต้องคิดนักถ้าหากกำแพงเมืองเฉิงอี้ทลายลงกองทัพฉีจะฉวยโอกาสเข้าตีเมืองด้วยกำลังพล30,000มันจะวุ่นวายโกลาหลไปหมดทั้งแคว้นของฉิวเอ้ยของฉิวของฉิวบางครั้งเจ้าควรจะฟังที่ข้าแนะนำบ้างแซงโง่บ้างเพื่อความสบายใจจำได้ไหมที่เหลาจือเคยพูดเอาไว้สมเจตนาในทุกสิ่งโดยการหยุดนิ่งเหลาจือนักปราชญ์ลัทธิเต๋าของชิวเอ้ยนี่เป็นยุคของความขัดแย้งทุกคนทุกแห่งมีแต่ความวุ่นวายแต่เจ้ายังคงรักษาแนวทางจริยะดนตรีมนุษยธรรมและสันติสุขไว้ได้น่าละอายข้าไม่ประสบผลงั้นลองหยุดพยายามดูอันชื่อเสียงหรือยศศักดิ์ล้วนไม่จีรังยั่งยืนอะไรที่สิทธิ์อย่างข้าทำได้แล้วผลน้ำเต้าย่อมไม่ควรถูกใช้แค่แขวนไว้เหนือประตูอย่างไร้ประโยชน์ไร้ประโยชน์ก็อาจกลายเป็นประโยชน์ยิ่งได้อ่อนแอจึงรอดอ่อนโยนดำรงอยู่ไม่มีอะไรอ่อนกว่าน้ำแต่ไม่มีความเข้มแข็งใดทำลายน้ำได้จงเป็นอย่างน้ำเถอะคำพูดท่านลึกซึ้งนักแต่ข้าต้องยึดแนวทางแห่งตนเส้นทางแห่งท่านยิ่งใหญ่ไร้ขอบเขตอยู่เหนือสถานที่และเวลาพ้นจากเรื่องทางโลกแต่เส้นทางของข้าคือทางโลกงั้นเจ้าจงอดทนต่อเรื่องราวทางโลกไปคนรวยมอบของขวัญด้วยทองแต่ข้าไม่มีทองมีก็แค่คำพูดเพียงเล็กน้อย